ดินทางจากดีเจลินมุ่งหน้าสู่สิกินครับแกงต๊กกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับก็ขอให้ข้อมูลนิดหน่อยครับเกี่ยวกับการเดินทางไปแกงต๊กของสิกินนะครับท่านจะต้องทำเพอร์มิทก่อนเท่านั้นนะครับถึงเข้าได้ตามที่ของผมเนี่ยผมทำที่ดาจีลิงนะครับก็ไปที่ตรงนู้นครับแถวตรงนู้นจะมีเขาเรียกขั้นแรกนะครับไปเอาใบที่เรียกว่าที่หน่วยงานที่เรียกว่า Foreigner Registration ForeignerDigital Office อะไรสักอย่างนะครับผมมีรูปอยู่เดี๋ยวผมให้ดูรูปต่อจากนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เดินลงไปข้างล่างไปที่ DM Office อยู่ตรงนู้นนะครับเลยตลาดไปหน่อยพอหน่วยงานนี้เขาเขียนเสร็จแล้วหน่วยงานนู้นก็เซ็นชื่อเขียนต่อก็เรียบร้อยครับรถที่จะไปที่แกงต๊กจอดอยู่ข้างตลาดตรงแถวนี้นะก็ไม่ยากนะครับสำหรับแบบฟอร์มที่ได้มานะครับก่อนที่ท่านจะเดินทางไปแก่งต๊กจะเป็นแบบนี้ฮะนี่ครับเขาเรียกว่า Government of West Bengal Office of Distinct Magistrate อะไรเนี่ยดีเจลิงเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเก่งครับแต่ว่าก็มั่วๆเอามาจนได้พวกนี้ครับเดินทางสู่แก่งต๊กครับสีขิมตะวันออกอยู่ด้านตะวันตกของภูฐานเลยครับไม่ได้ไปภูฐานไปแค่นี้ก็ยังดีโอเคครับแล้วพรุ่งนี้เจอกันเดินทางสู่แก่งต๊กสีขิมให้ดูวิวสวยๆสุดท้ายของดาจีลิงก่อนนะครับมิสเตอร์เซียเที่ยวสัจใจครับเช้านี้วันที่3เดือนกันยายน2559ครับผมอยู่ที่ดาจีริงวันนี้จะเดินทางไปที่แกงต๊กนะครับก็พูดคุยกันนิดนึงเราไม่ได้ตั้งกล้องคุยอย่างนี้นานแล้วก็ถือโอกาสกินขนมพื้นเมืองนะครับไปด้วยนะครับซื้อมาเมื่อวานนี้เช้าก็กินกาแฟเลยครับที่หากาแฟยากนิดนึงผมเลยซื้อกาแฟแบบนี้มาเลยแล้วก็กินจากนั้นเย็นไปนะครับตอนเช้าวันนี้รถออก6โมงครึ่ง7โมง7โมงครึ่ง8โมง8โมงครึ่ง9โมงออกเรื่อยๆนะถ้าเกิดจะกินได้ไม่ไหลไม่ถูกกินกินละเท่าไหร่เนี่ยกินละ2บาทแต่ไม่มีรสหวานนะขนมปังคุกกี้แบบนี้ก็ไม่มีรสหวานต้องดูแบบนี้บ้างดูเหมือนกับว่าใส่มะพร้าวมีรสหวานหรือเปล่าอร่อยแบบนี้เหรอครับซื้อมาเดียวจะได้มีรสหวานด้วยคล้ายๆแหนมบ้าบิ่นโบราณอ่ะใส่มะพร้าวลงไปอร่อยซื้อมากินนี่ไหนครับมาทางหินเนี่ยอะไรมันน่ากินจอดกินแล้วนี่พระเอกของเราเท่าไหร่แล้วเนี่ยสามสิบบาททำไม่ได้อะ15บาทน่าจะประมาณนั้นเนี่ยมีขายเยอะเลยแบบนี้ครับผมก็อยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงมันหอมคล้ายๆเครื่อง
คล้ายๆใส่อัลมอนด์อะไรเงี้ยเนี่ยไม่ใช่กลิ่นวานิลาเนี่ยทั่วไปคล้ายๆกับขนมบ้านเราขนมตามคุกกี้อะไรเงี้ยคล้ายๆกันกันเดียวกันครับตื่นมาก็ชิมให้ดูเลยสุดยอดกินไม่หมดครับมันเยอะเหมือนกันโอเคครับคงผมขออนุญาตนั่งกินไปเรื่อยๆไปเรื่อยเนี่ยก็แต่ว่าขนมรสชาติดีครับถ้าเกิดว่ามาที่ราชดินก็ลองซื้อกินดูนะครับดูบรรยากาศข้างนอกนิดนึงก่อนที่จะจบจากคลิปชิมขนมไปนะไหนๆแล้วถือโอกาสคุยไปเลยดีกว่านะเดินทางมาเที่ยวที่ดาร์จิลิงนี่บอกไปแล้วก็นั่งแชร์แท็กซี่ไปจากสนามบินด้านล่างโคโดล่าอะไรสักอย่างแจงด็อกลาแจงด็อกลาอย่างประมาณสัก2ชั่วโมงก็ถึงนะครับส่วนจากนี่ไปที่สิกขิมผมต้องขอย้ำอีกทีนึงครับคือตอนที่ผมให้ข้อมูลทีแรกๆว่าสามารถที่ไปทำใบเพอร์มิตที่ตรงต่างชายแดนของลักสีขิมเนี่ยไม่ใช่นะครับทีแรกเลยผมบอกจากนั้นผมถามที่สนามบินมาเขาบอกเขาไปทำที่นั่นเลยแต่ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะแต่ว่าที่เนี่ยเขาบอกว่าให้ทำเพอร์มิตก่อนไปสีขิมผมก็เลยไปทำการทำเนี่ยที่ดาร์จิลิงเนี่ยจะมีเรียกว่าหน่วยงานชื่อว่า Foreigner Registration Office น่าจะชื่อนี้ Foreigner Registration Office เนี่ยก็เป็นหน่วยงานที่เขาดูแลนักท่องเที่ยวนะครับก็ให้เราไปขอแบบฟอร์มที่นั่นแล้วก็เจ้าที่เขาพูดก็ดีนะครับเพราะว่าบริการดีเขาก็แนะนำให้เรากรอกซึ่งก็กรอกปกติครับว่าชื่ออะไรพ่อชื่ออะไรที่นี่ลองถามชื่อพ่อใช้ระบบเดียวกับทางพม่านะครับของพม่าเองทางรัชฉานทางอะไรหรือว่าหรือย่างกุ้งก็ตามนะแล้วถามชื่อพ่อว่าเราไปไหนมาไหนนะครับคือเขาดูกันที่ว่าเป็นลูกใครหลานใครสมัยก่อนก็ยังได้ถึงตอนนี้ก็ถามว่าพ่อชื่ออะไรบอกเขาไปครับพ่อชื่อเถาปุ๋ยพ่อผมแล้วก็อื่นก็มีอะไรครับวันหมายเลขวีซ่าวันออกวันเดินทางมาถึงนอนที่ไหนโรงแรมอะไรอะไรเงี้ยเป็นเรื่องทั่วไปเหมือนกับกรอกปกติ กรอกเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเซ็นเขาจะประทับตราลงไปแล้วก็เซ็นเสร็จแล้วก็เราก็ถือเวลาไปที่ DM Office เนี่ยมันจะเป็นชื่อเต็มบ้านอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าทั้งเมืองมีเขาชื่อจาก DM Office หมดจากไอ้ Foreigner Office ตรงนั้นเนี่ยเดินลงเขาไปเลยครับลงไปเส้นทางหลักมันจะมีถนนสายหลักเส้นเดียวที่ระหว่างสถานีรถไฟกับ DM Office นะแต่สถานีรถไฟวิ่งตรงไปทาง DM Office แล้วมันจะผ่านสวนชาเส้นล่างลงถึงเส้นหลักปุ๊บเลี้ยวขวาก็จะผ่านตลาดก่อนหน้าตลาดก็จะมีรถจอดอยู่มากมายเลยรถจำทางไปที่ต่างๆเป็นสถานีรถหลักของดาร์จิลิงเลยเลยไปถึงเดียร์ฟิตก็ไปดูข้อมูลก็จะขึ้นไปที่หน่วยงานที่ทำวีซีขิมเพอร์มิตนะเขายืมพาสปอร์ตกับใบนี้แล้วเขาก็
จัดการให้หนึ่งสองนาทีก็เสร็จก็จะเขียนลงสมุดว่าชื่อนายลายจะไปไหนวันที่อาทิตย์ไหนอะไรเงี้ยไปสิคิมนะแค่ใบเดียวเนี่ยสามารถที่จะเที่ยวได้ทั่วสิคิมเลยแต่หน้านี้สิคิมเหนือเขาบอกว่าไปยากเลยผมก็จะไปสิคิมตะวันออกสิคิมใต้แล้วก็สิคิมตะวันตกที่ติดเนปาลแล้วก็ดูก่อนว่าถ้าเกิดเข้าเนปาลได้ง่ายอาจจะเข้าเนปาลเดี๋ยวจะดูหาข้อมูลดูเดียร์ออฟฟิศก็จะออกใบมาให้นะครับเป็นใบแบบนี้นะDM Office District Magistrate มีชื่อสัญชาติแล้วก็หมายเลขพาสปอร์ต3อย่างเท่านั้นนะแล้วก็บอกว่าเข้าสีขินวันที่3ออกวันที่17มีตาประทับเป็นอันจบเป็นอย่างนี้ใบอย่างนี้เก็บอย่างดีนะครับผมว่าพับไปเลยแล้วก็ใส่ในพาสปอร์ตกันโดนน้ำโดนอะไรก็เวลาที่ผ่านด่านเขาต้องตรวจแล้วมันจะมีเจ้าที่ตรวจบ่อยๆผมว่านะเนี่ยครับที่แรกเลยผมไปผิดที่ไม่รู้ข้อมูลก่อนเขาบอกให้ไปที่ DM เลยก็ไปที่ DM Office เขาให้กลับมาที่ตรง Foreigner Office อีกห่างกันมากิโลครึ่งซึ่งที่นี่ไม่มีรถไฟรับจ้างหรือว่าไม่มีตุ๊กตุ๊กอะไรพวกนี้นะเป็นภูเขาเลยขึ้นเดินลงมันของยากถ้าไปรถใหญ่ๆของอ้อมก็เลยต้องเดินเอาครับวันนี้เมื่อวานผมเดินกันแบบฝนตกปล่อยๆอย่างนี้นะครับแต่ที่เห็นฝนตกพรำๆเงี้ยเลยกลับมามึนๆหัวนิดหน่อยก็เลยนอนเร็วตื่นเช้ามาก็โล่งครับผมมีอาหารเยอะเลยคือ2 3วันก่อนที่ผ่านมาเนี่ยกินแต่ KFC เพราะว่าหาอย่างอื่นกินแล้วมันรู้สึกมันไม่ถูกปากเท่าไหร่ที่กิน KFC มื้อเช้านี่กินโมโม่เนี่ยมันเป็นอาหารท้องถิ่นประจำของที่อาหารท้องถิ่นประจำของที่ดาร์จิลิงเขาเรียกถ้าเป็นไส้มันฝรั่งเขาเรียกอลูโมโม่อาหารหลักที่ใครมาต้องลองชิมเลยก็คือซาลาเปานะแล้วใส่ไส้ของมันฝรั่งลงไปนั่นแหละแล้วมื้อเที่ยงผมกินเช้าตอน10โมงกินแค่โมโม่นิดหน่อยแล้วก็บ่าย2ผมไปกิน KFC จัดเต็มไก่4ชิ้นอะไรเงี้ยเย็นผมไม่กินแล้วก็เมื่อวานเนี้ยผมก็เลยซื้อกล้วยซื้อขนมมาเต็มเลยกับว่าไปกินตอนเย็นแต่ว่าไปเจอร้านนึงที่เขาขายดูเมนูแล้วมีอาหารที่เป็นชิลีมีเป็นข้าวผัดอะแล้วก็ไก่ผัดใส่พริกด้วยก็เลยกินข้าวก็เลยอาหารก็เลยเหลือเยอะก็กินข้าวเช้าไปแล้วขี้เกียจแบกไปที่แกงต๊กเหลือเยอะไปเลยสำหรับที่ดาจิลิงเนี่ยวันนี้จะเดินทางออกจากดาจิลิงไปที่แกงต๊กแล้วเนี่ยผมสรุปให้ฟังนิดนึงก็แล้วถ้ามาเที่ยวดาจิลิงเนี่ยถ้ามาเที่ยวนะไม่ได้มาเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานที่นี่เพราะว่าที่นี่เป็นเมืองที่มีคนไทยเรียนอยู่เยอะมีสถานศึกษาที่ดังๆอยู่ที่นี่นะครับก็อันดับหนึ่งที่น่าจะมาทำก็คือการนั่งรถไฟสายโบราณน่ะเป็นเขาเรียกว่าทอยเทนนะครับนั่งไปที่สถานีกลุ่มแล้วนั่งกลับเป็นรถไฟฟ้าแบบที่ไม่ใช่เป็นรถไฟแท้ๆที่ใช้ถ่านหินใส่ลงไปต้มน้ำให้เดือดต้มน้ำแล้วก็ไปดันขึ้นรันสูบให้รถไฟมันขึ้นมันจะระทึกใจตอนขึ้นเขาเพราะว่ามันจะช้ามากมันจะดันไม่ไปปึ๊กมันนั่งตึกจักจักพอขึ้นพอที่ขึ้นภูเขานะชึบชักจึ๊กจึกมันผมเพิ่งเห็นนี่แหละว่ามันแรงดันมันไม่พอกลัวมันจะถอยลงมาแต่มันก็ไปได้แล้วก็มันก็ลุ้นดีไปแล้วกลับใช้เวลา2ชั่วโมงค่าบริการอยู่ที่500บาทผมก็ครั้งหนึ่งในชีวิตก็คงไม่ได้กลับมาขึ้นมันอีกต่อไปมันก็คงจะกลายเป็นตำนานก็เลยอยากจะเก็บภาพความทรงจำไว้ให้เพื่อนๆแล้วก็ร
ุ่นหลังได้ดูก็ขึ้นไปนะครับอันหนึ่งอันดับสองเนี่ยเขาจะไปเป็นแบบถ้าเป็นด้านในเมืองนี่นะถ้าเป็นช่วงที่เป็นโลซีซันอย่างเงี้ยเขาจะเป็นแบบมี3พอยต์4พอยต์5พอยต์จุดที่จะไปดูอ่ะในเมืองอ่ะค่าบริการอยู่ที่ประมาณ5-600บาทดูสวนสัตว์ดูสวนชาสวนสาธารณะอะไรเงี้ยแต่เพิ่งผมก็เฉยๆผมชอบเดินเที่ยวในเมืองดูชาวบ้านก็ทำอาหารทำอะไรแปลกๆปรุงนู่นปรุงนี่หรือว่าชาวบ้านเขาใช้วิถีชีวิตเนี่ยผมชอบอย่างนั้นมากกว่าคนเลยไม่ได้ไปแล้วอีกอันนึงที่ก็มาแล้วไปกันคือไปแท็กกิ้งก็คือเดินป่าไม่ใช่เดินป่าเดินตามภูเขาไปดูวิวยอดเขาสูงๆเห็นเทือกเขาหิมาลัยอะไรเงี้ยนั่นนี้ดูดีออกไปข้างนอกเห็นแต่หมอกควันผมก็เลยไม่ไปก็นอนที่นี่ทั้งหมด4คืนนะผมนอน31 1 2 4คืนแล้วก็วันนี้3กันยายน2559เดินทางจากดาดราจิลิงไปที่แก่งตกนะก็โดยสรุปเป็นแบบนี้อร่อยเวลาเดินทางนะครับข้อแนะนำนิดนึงคือกินอาหารให้ครบ5หมู่ครับคาร์โบไฮเดรตโปรตีนเกลือแร่วิตามินไขมันนะคาร์โบไฮเดรตนี่ก็คือพวกข้าวพวกแป้งก็พยายามกินโปรตีนก็คือนั่นแหละไก่ทอด KFC เนี่ยผมได้ไปแล้วนะครับคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันนี่มันอยู่ในหลายๆอย่างอยู่แล้วครับเวลากินอาหารก็ต้องใส่ไขมันอยู่แล้วเกลือแร่ก็จะในผักผลไม้ในผักผลไม้นี่ผมไม่ค่อยได้กินเลยเดี๋ยวมีน้ำปั่นหรือว่ามีผลไม้ผมต้องซื้อกินแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันเกลือแร่วิตามินก็ตอนนี้ที่ผมอยู่แล้วขาดก็คือพวกผักนี่ไม่ได้กินมาหลายวันแล้วเดี๋ยวต้องหากินหน่อยถ้าเกิดว่ามีร้านไหนนะครับก็จากนี้ไปเดี๋ยวไปดูระหว่างการเดินทางจาก ที่ดาร์จิลิงใช้เวลา4ชั่วโมงไปที่แก่งตกซึ่งเป็นเมืองหลวงของสิกิมนะครับแล้วไปดูเอาดาดหน้าว่าจะไปสิกิมใต้สิกิมตะวันออกหรือเปล่าดูเรื่องสภาพอากาศด้วยดูเรื่องราคาการค่าขนส่งค่ารถไปเมืองต่างๆแล้วดู มีนักท่องเที่ยวหรือเปล่านั้นต้องผมดูหลายอย่างแล้วดูว่าไปแล้วมันมีอะไรให้ดูเปล่าแล้วมีเป็นอะไรนะมันไม่มีอะไรให้ดูอ่ะมันแบบไม่มีผู้คนหรือว่ามันไม่มีอะไรให้ผมถ่ายคลิปเนี่ยเราอยากได้คลิปอะไรที่มันแบบแปลกๆที่บ้านเราไม่ค่อยมีหรือว่าเปิดโลกทัศน์สำหรับผมเองนะครับถ้าไม่มีอะไรให้ดูมากก็คงจะไปที่ละซ้ำนะครับก็คงจะคุยกันยามเช้านะครับของดาร์จิลิงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ